กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางด้วยกันสำหรับสายสดนะคะก็โทรมาลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อเลยค่ะจากคุณอ๊อฟนะคะเกิดวันที่10พฤศจิกายนปี23ค่ะอาจารย์วันจันทร์เวลา9โมงเช้านะคะลงทุนเล่นทองคำจะดีไหมคะอาจารย์และอนาคตจะเป็นอย่างไรการเงินจะดีไหมคะคือดวงนี้ไม่แนะนำให้มีการลงทุนอะไรที่ต้องเสี่ยงหรือการเก็งกำไรเลยนะครับถ้าอยากลงทุนเสี่ยงหรือเก็งกำไรเนี่ยจะต้องลงทุนแล้วทิ้งไว้นานเกินกว่าปี60คือต้องลงทุนแล้วทิ้งไว้เกินปี60ถึงจะพอมีกำไรอย่างนี้ถ้าซื้อทองคำวันนี้ทิ้งไว้ยันปี6162ก็ได้ครับได้แต่ถ้าบอกว่าจะซื้อแล้วขายซื้อขายซื้อขายในช่วงนี้นะคุณมีโอกาสเสียมากกว่าได้เพราะนั่นหมายว่าถ้าซื้อแล้วเก็บเนี่ยคือช่วงนี้ทองกำลังลงเนี่ยรีบๆซื้อเก็บนะครับเดี๋ยวทองจะลงในช่วงมีนาเมษาอีกรอบนึงเนี่ยก็รีบๆซื้อเก็บไว้นะครับแต่หมายความว่าถ้าคุณจะเก็บทองเนี่ยนะเก็บได้ครับแต่ต้องนานหน่อยนะแต่ต้องเก็บข้ามปีนะครับข้ามปี60นะครับต้องมีเงินเย็นด้วยเพราะตอนนี้ดวงนี้เขาเก็งเงินรั่วเป็นคนที่เกิดนะอยู่ในช่วงสภาวะเงินรั่วเงินรั่วเนี่ยจะสิ้นจริงจริงเงินรั่วเนี่ยจะหมดหลังจากวันที่26ตุลา60นั่นก็แปลว่าช่วงเวลาที่ดาวเสาร์ย้ายออกนะครับพอดาวเสาร์ย้ายออกเนี่ยถึงจะเริ่มมีโอกาสเงินเหลือเก็บแต่อย่าลืมนะดาวเสาร์เนี่ยพอทับดวงคุณเนี่ยคุณต้องลำบากช่วงแรก18เดือนก่อนค่ะปีครึ่งปีครึ่งนะอย่างนี้ก็ต้องคิดแล้วว่าจะลงทุน เล่นทองตอนนี้เงินจะหมุนทันไหมไม่แต่ช่วงนี้ถ้าถามผมก็เป็นช่วงเวลาเหมาะที่จะซื้อทองแต่ต้องเป็นเงินเย็นๆก็แบบว่าเก็บนานๆเพราะว่าทองเนี่ยนานกว่าจะขึ้นครับนะอนาคตเป็นอย่างไรเงินจะดีไหมคะอนาคตนี้ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะดวงนี้เป็นคนที่ต้องทำงานหนักดวงนี้เป็นคนรวยจากงานหนักและชีวิตเขาไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับคือชีวิตต้องสู้มากแล้วก็เป็นชุดดวงของคนที่เวลามีความสำเร็จก็มีความสำเร็จที่ดีนะฮะแล้วก็มีความสำเร็จยั่งยืนด้วยแต่ข้อเสียก็คือความสำเร็จจะมาช้านั่นคือข้อเดียวที่เป็นปัญหาแล้วดวงนี้ใช้คนไม่ค่อยเดินนะก็เป็นข้อเสียถ้าทำงานที่ต้องใช้คนมากๆก็อาจจะต้องหาคนช่วยดูแลแทนครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนันทวัฒน์นะคะเกิดวันที่30เมษายนปี22วันจันทร์เวลาตี2ค่ะอาจารย์ตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองถ้าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะมีข้อแนะนำว่าไปคิดตอนปี62จะดีกว่าค่ะช่วงนี้อย่าเพิ่งคิดเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ดวงคุณน่ะอยู่ในช่วงลำบากแล้วก็ต่อสู้ยังไม่มีความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันแต่ถ้าอยากจะเริ่มทดลองทำธุรกิจส่วนตัวแล้วไม่ลำบากจนเกินไปนะครับปี61ค่อยทำครับรออีกนิดนึงรออีกนิดนึงครับแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งทำเลยเดี๋ยวจะคือคนเราเนี่ยเวลาจะทำเนี่ยผมมีข้อแนะนำอยู่2อย่าง1ก็คือต้องทำในช่วงเวลาที่โอกาสมีอันที่2ก็คือทำในช่วงที่ดวงดีถ้าคุณไม่มีโอกาสก็ไม่ได้ทำแต่ถ้าดวงไม่ดีแล้วเวลาไปทำเนี่ยกว่าความสำเร็จเนี่ยมันจะมานานพอนานแล้วคนจะท้อในที่สุดก็จะเลิกก่อนแล้วเวลาเราเลิกครั้งแรกเวลาเราทำธุรกิจเราเริ่มต้นแล้วเราล้มเหลวนะคนจะขาดกำลังใจจะเดินยืนแล้วก็จะท้อแล้วท้อมากตลอดเลยและบางคนก็จะกลัวเลยที่จะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นอยากจะทำให้เริ่มต้นตอนที่โอกาสมันมีแล้วโชคก็มีด้วยนะครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันที่18ตุลาคมนะคะปี18ค่ะเวลาเกิดเป็นช่วงตี5ถึง6โมงเช้าค่ะอาจารย์ค้าขายและทำสวนนะคะบอกว่าปี60จะดีขึ้นไหมครับอ๋อดีขึ้นครับนะครับดีขึ้นแน่นอนแต่หมายความว่าต้องอดทนใจเย็นๆนะครับเพราะว่าดวงนี้เนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่มีโอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจของคุณจะเริ่มขยายตัวนะฮะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสวนเกษตรหรือว่าการค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับจะค่อยๆดีขึ้นนะหลังเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปครับค่ะงั้นก็ช่วงนี้ก็ยังดาวอยู่ดาวอยู่ฮะแต่ว่าไม่ถึงกับเลวร้ายนะก็พอไปได้อดทนสักนิดนึงกลางปีหน้าไอ้กลางปีนี้แหละครับก็เริ่มทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นค่ะนะครับแล้วปีหน้าเดี๋ยวจะปลูกบ้านหรือซื้อที่เพิ่มนะครับน่า นะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะคุณเมย์ค่ะเกิดวันที่16พฤศจิกายนปี12วันอาทิตย์นะคะเวลาบ่ายโมง51นาทีนะคะบอกว่ามีแฟนชาวต่างชาตินะคะเป็นคนผิวสี
ช่เนื้อคู่ไหมคะปี60ได้แต่งงานซื้อบ้านพร้อมๆกันไหมคือดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยเป็นดวงของคนที่ตอนนี้ถ้ามีความรักหรือว่ามีแฟนเนี่ยจะเป็นคนต่างชาติและเป็นคนมีตำหนิด้วยลักษณะแบบนี้คือต่างชาติต่างวัยและอาจจะเป็นไม้ด้วยนะเป็นลักษณะของคนที่จะมีคู่ในลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับนะแล้วถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยเผลอๆเนี่ยจะมีลูกติดด้วยซ้ำไปค่ะครับถามว่าเป็นเนื้อคู่ไหมถ้าถามผมว่าก็คือปีหน้าเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะมีดวงนี้ปีหน้ามีเกณฑ์เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แต่งงานแน่ครับเพราะว่าดวงบอกว่าจะย้ายถิ่นฐานไปเริ่มอาชีพใหม่และย้ายไปในถิ่นฐานใหม่ครับชัวร์ครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณนูนะคะ17เมษายนปี24หาจารย์วันพฤหัสเวลา 8:00 น.การเงินจะดีขึ้นไหมคะดวงนี้การเงินจะดีขึ้นไหมนะครับที่จริงการเงินเนี้ยจะอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าลุ่มๆดอนๆแล้วก็เป็นมา7ปีแล้วนะเป็นมา 6-7 ปีแล้วเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปเนี่ยการเงินคุณจะค่อยๆดีขึ้นแต่วันที่คุณยืนได้อย่างมั่นคงนะจะเป็นปี62ไอ้เป็นประมาณปี62แต่แปลว่าปีนี้ตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปนะจะค่อยๆมีรายได้มากขึ้นพอมีเก็บออมมากขึ้นครับค่ะนะคะตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะสมบัติเก็บเฝ้าจ้ะคุณสมบัติเหรอคะครับจ้ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะ17มีนาครับพ.ศ.ค่ะ94จ้ะ2494นะคะทราบเวลาเกิดไหมคะเที่ยง20เที่ยง20นะคะถูกต้องนะคะครับเที่ยง20นะครับเที่ยง20มันยังไงดีอ่ะคือดวงนี้เนี่ยอันแรกเนี่ยนะก็คือดวงอายุ66แล้วแต่ว่าดวงเนี้ยมันเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงที่เหมือนกับมีปัญหาสุขภาพอาจจะต้องมีการรักษาเขาเรียกว่าอาจจะต้องมีการรักษาครั้งใหญ่พอสมควรทีเดียวละครับรักษายังไงคะคือดวงนี้มีดาวที่มันเหมือนกับว่าคุณกำลังจะเข้าเกณฑ์ผ่าตัดเนี่ยนะครับเนี่ยมันเหมือนกับมีดาวผ่าตัดปรากฏในรูปดวงคุณแล้วนะไม่ทราบว่ามีเกณฑ์ผ่าตัดอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้ครับเพราะตอนนี้ดวงคุณมีดาวที่เกี่ยวเรื่องการเจ็บป่วยและการผ่าตัดเกิดขึ้นในดวงคุณนะฮะดังนั้นผมอยากจะให้เตือนอะไรนะครับไม่มีเลยจ้ะเอาก็บอกไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าดวงคุณเนี่ยตอนนี้มีดาวที่เกี่ยวเรื่องการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันดังนั้นอยากจะเตือนเรื่องสุขภาพนิดนึงว่าในปีหน้าเนี่ยให้ระวังเรื่องสุขภาพไว้โดยเฉพาะเรื่องส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องศีรษะนะครับผมกลัวคุณจะหกล้มนะเพราะว่าดาวตัวนี้มักเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแล้วก็ช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือช่วงระหว่างเดือนเมษายนค่ะนะครับนะนี่เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่าตอนนี้ดาวประจำตัวคุณเนี่ยนะจริงๆมันไม่ได้มีเรื่องอะไรเพราะดาวการงานไม่ได้แสดงชัดเจนถ้าทำงานอยู่ตอนนี้ดาวงานอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีนักแปลว่าไม่ได้ดังใจคุณนะครับแล้วก็ยิ่งดาวประจำตัวคุณตอนนี้มันจะมีเรื่องเครียดอยู่ตลอดเวลาแต่ห่วงอันนึงก็คือว่ามันมีดาวเจ็บป่วยรออยู่เนี่ยต้องดูแลสุขภาพระวังเรื่องยาหกล้มนะครับเพราะว่าดวงนี้มักจะป่วยอย่างกระทันหันครับอันนั้นก็เรื่องหนึ่งค่ะครับระวังเรื่องข้อกระดูกเพราะว่ากลัวว่าจะหกล้มเพราะเหมือนกับว่าจะมีระวังเรื่องหกล้มนั่นแหละครับครับค้าขายผิดไหมค้าขายไม่ดีครับตอนนี้ดวงธุรกิจคุณไม่ได้ดังใจคุณเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจตอนนี้จะไม่ค่อยดีนักนะครับจนกว่านะครับจนกว่านะนะครับดวงคุณเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากนักการเงินจะเริ่มดีขึ้นนิดนึงนะในช่วงหลังวันเกิดคุณปีนี้คือ17มีนาไปแล้วค่ะนะครับเพราะ17มีนาเนี่ยการค้าเนี่ยพอจะดีขึ้นบ้างนะแต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพแทนนะครับเอาแล้วอุปสรรคคุณจะลดลงแต่ว่าให้ระวังเรื่องสุขภาพแทนค่ะครับนะค่ะเชิญถามเลยค่ะครับว่าฮัลโหลครับว่าไงครับถามเลยค่ะเรื่องค้าขายค้าขายตอนนี้ไม่ค่อยดีอะครับจนกว่าหลังวันเกิดคุณ17
มีนาไปแล้วถึงจะพอกระเตื้องขึ้นบ้างครับค่ะครับเพราะดวงคุณจริงๆเหมือนกับการค้าต้องเปลี่ยนหรือย้ายหรือเลิกด้วยซ้ำไปในระยะนี้ครับครับหมายว่าอาจจะต้องเลิกหรือเปลี่ยนใหม่หรือย้ายไปที่ใหม่ค่ะครับว่าก็ใช่ไงเพราะดวงคุณบอกว่าอายุมากจริงบอกว่าลักษณะนี้มันเหมือนกับว่าธุรกิจก็คงทำไม่ได้เต็มที่จะเปลี่ยนแปลงก็ลำบากขึ้นนะครับแต่ว่ามองว่าไอ้เรื่องสุขภาพมันน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะมีนาเมษานี่แหละค่ะครับฮัลโหลค่ะครับว่าไงครับมีอะไรถามเพิ่มครับว่าไงครับเพิ่มเติมเลยค่ะแล้วลูกเต้าพึ่งพาใส่ได้ไหมลูกเต้าจะพึ่งพาใส่ได้ไหมลูกเต้าคุณพอพึ่งพาใส่ได้แต่ว่าคืออย่างนี้ลูกคุณพอจะมีความสำเร็จระดับที่พอจะช่วยเหลือกันได้บ้างเนี่ยนะครับจะเป็นปลายปีนี้ก็คือจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ประมาณแถวๆเดือนตุลาคมแล้วปี61น่าจะดีขึ้นแล้วครับค่ะนะก็พอจะพึ่งพาใส่กันได้ครับครับเพราะในดวงคุณเนี่ยนะตอนวันปลายเนี่ยก็พอจะได้ลูกหลานช่วยเหลือแล้วครับค่ะนะเพราะลูกหลานมันก็อยู่ใกล้ๆตัวกันนะฮะอยู่ในบ้านเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวก็กลับมาช่วยเหลือกันครับค่ะเอาว่ามีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วจ้ะไม่มีแล้วนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะคะดูแลสุขภาพไม่ดีนะครับเดินเหินระวังนิดนึงนะครับค่ะครับครับค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณดวงแท้ค่ะเกิดวันที่18พฤษภาคมปี23วันอาทิตย์นะคะเวลา 16:30 นหรือบ่าย 4:30 นจะขายของประเภทไหนดีคะอาจารย์จะขายของประเภทไหนดีเนาะจริงๆดวงเนี้ยเหมือนว่าขายของสินค้าหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเลยนะครับก็ถ้าถามว่าจะขายอะไรดีที่สุดเนี่ยน่าจะขายสินค้าประเภทอันแรกเลยที่ขายได้คือกลุ่มอาหารค่ะกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของพวกเสื้อผ้าโอ้นะพวกเสื้อผ้ากับอาหารกับเสื้อผ้า2อย่างนี้เลยนะครับถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยเน้นเรื่องแฟชั่นเลยนะนะคือสินค้าเป็นแบบแฟชั่นแบบใหม่ๆเลยค่ะนะครับอาหารและแฟชั่นนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกนกพลนะคะเกิด21พฤศจิกายนปี26เวลาช่วงประมาณ 1:00 ถึง 3:00 ค่ะอาจารย์ครับจะขายที่ดินสำเร็จเมื่อไหร่ตอนนี้ทำอาชีพเป็นขายปลาทูนึ่งค่ะจะขายที่ดินสำเร็จเมื่อไหร่จริงๆในดวงนี้เรื่องที่ดินนะครับเป็นลักษณะการขายร่วมกับผู้อื่นไม่ได้ขายตัวคนเดียวนะครับแล้วการขายที่ดินเนี้ยตามเกณฑ์ดวงเนี้ยก็แปลว่าจะมีเกณฑ์ขายเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่เดือนธันวาแต่ผมเข้าใจว่าถ้าจะขายให้ได้เงินเนี่ยน่าจะเป็นช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนสิงหาปีหน้าครับค่ะมิถุนายนถึงสิงหาปีหน้าครับค่ะปี60ปี60นะไม่ใช่ขอโทษทีปี60นะครับติดปีหน้าอยู่เลยนะมาท่านต่อไปค่ะคุณประภาดาค่ะเกิดวันศุกร์ที่10มิถุนายนปี26มิถุนายนค่ะ26นะคะเวลา 8:00 นครับปีหน้าเงินทองโชคลาภนะคะแล้วก็เปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกรค่ะเปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกรโอ้แต่ดวงนี้เนี่ยจริงๆดวงนี้น่ะเป็นดวงที่มีโอกาสทำธุรกิจและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินนะแต่ลักษณะดวงอ่ะเป็นพวกค้าขายมากกว่าทำเรื่องเกษตรค่ะถ้าคุณจะทำเกษตรนะผมบอกเลยว่าคุณจำเป็นจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนะแล้วก็มีสายป่านยาวอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณต้องมีสายป่านยาวถึงปี63ถึงจะตั้งมั่นอยู่ได้ค่ะครับนะครับถ้าจะทำนะแต่ถ้าคุณทำธุรกิจแบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยซื้อมาขายไปเนี่ยคุณจะตั้งตัวได้เร็วกว่านะง่ายกว่าด้วยเหนื่อยน้อยกว่าด้วยเพราะว่าดวงนี้เนี่ยนะโดยพื้นฐานดวงเนี่ยนะครับสามารถทำธุรกิจเกี่ยวกับบ้านที่ดินได้และรวมถึงเกษตรแต่เนื่องจากว่าดาวเกษตรเขาตอนนี้ยังไม่เข้มแข็งพอกว่าจะเข้มแข็งพอที่จะพึ่งพาใส่ได้เนี่ยเร็วที่สุดก็คือมกราปี63เป็นต้นไปโอ้โหอีกหลายปีด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าคุณทำเกษตรเนี่ยคุณต้องหาอาชีพเสริมร่วมไปด้วยจะทำเกษตรอย่างเดียวนั้นไม่ได้เนี่ยคุณจะอยู่ไม่ไหวโชคลาภเงินทองมีไหมโชคลาภตอนนี้ยังไม่มีนะครับนะแต่ว่าโชคลาภเนี่ยพอจะมีบ้างนะครับพอจะมีบ้างนะครับประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมปี60นะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณรสนินนะคะเกิดวันที่24เมษายนปี37นะคะเวลา 1:10 นถามเรื่องของ
งานอะไรเหมาะสมนะคะจะต้องระวังเรื่องอะไรนะคะเรื่องของสุขภาพความรักอยู่กับแฟน3ปีแล้วอยากมีบุตรค่ะอยากมีบุตรดวงนี้เนี่ยอาชีพจริงๆเนี่ยโดยพื้นฐานดวงเนี่ยนะทำอาชีพได้3แบบนะ1ก็คืออาชีพที่กลุ่มกินเงินเดือนถ้ากิจกลุ่มกินเงินเดือนเนี่ยก็คือทำงานด้านการขายทำงานด้านที่เกี่ยวเรื่องดูแลบัญชีการเงินนะครับเป็นลักษณะงานแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าทำธุรกิจส่วนตัวก็คือเหมาะกับซื้อมาขายไปแล้วก็การขายที่เหมาะเนี่ยในดวงนี้เนี่ยเหมาะกับการขายสินค้าสินค้าเสื้อผ้าโดยเฉพาะสินค้าเด็กวัยรุ่นหรือเสื้อสินค้าที่เป็นพวกของเด็กถึงชุดกีฬาะนะเป็นพวกที่เล่นกีฬาะนะครับก็เหมาะกับสินค้าประเภทนั้นต้องระวังเรื่องอะไรบ้างคะต้องระวังเรื่องอะไรไม่มีเรื่องอะไรต้องระวังเพราะว่าไม่ได้มีคราวไอ้ที่ระวังข้างหน้าก็คือว่าช่วงนี้เขาเกณฑ์ใช้ใหญ่เงินสูงมากเลยระวังเป็นหนี้ครับระวังเป็นหนี้ครับระวังอย่างเดียวเลยระวังเป็นหนี้แล้วก็อยู่กับแฟน3ปีอยากมีบุตรเรื่องการมีบุตรเนี่ยในดวงนี้เนี่ยนะครับเกณฑ์มีบุตรเนี่ยในดวงเนี้ยเขาบอกว่าจะมีโชคในเรื่องการมีบุตรเนี่ยนะครับจะมีโชคในเรื่องการมีบุตรเนี่ยก็คือจะมีโอกาสหลังวันที่11ตุลาคม61ไปแล้วค่ะและตอนนี้ก็คงยังไม่มีครับค่ะรออีกนิดนึงนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวรเมธค่ะเกิดวันอังคารที่20มกราคมปี2496นะคะเวลาประมาณ1ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะอาจารย์1ทุ่ม3ทุ่มค่ะช่วงนี้การเงินไม่ค่อยดีนะคะอาจารย์จะดีขึ้นเมื่อไหร่จะเปลี่ยนอาชีพจากงานบันเทิงไปจากค้าขายอาหารค่ะอาจารย์การงานไม่ดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก่อนนะปี96ค่ะอายุตอนนี้64ค่ะนะอายุ64เนี่ยผมว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเราอ่ะมันมีเหตุจะต้องพักอยู่แล้วค่ะนะครับทีนี้ถ้าถามว่าจะทำงานอะไรได้ดีเนี่ยนะจะไปค้าขายอาหารได้มั้ยคะอ๋อได้ครับเพราะดวงนี้เป็นธุรกิจบริการอยู่แล้วธรรมชาติของพวกดาราเนี่ยนะหรือพวกบันเทิงนะหรือว่าพวกงานบันเทิงเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารโดยธรรมชาติของเขาเพราะเป็นงานในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มบริการค่ะเราสามารถทำอาหารได้นะครับถ้าจะทำก็เป็นไปได้ครับแล้วช่วงนี้การเงินไม่ค่อยดีเลยเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะคือการเงินตอนนี้อยู่ในสภาวะเหมือนไม่มีรายได้เลยเพราะดวงตอนนี้การเงินเสียหายแล้วก็อยู่ในสภาวะเหมือนไม่มีรายได้โดยเฉพาะ 2-3 เดือนในช่วงปีใหม่นี้การเงินก็ไม่ค่อยดีนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับพอผ่านวันที่20มกราคมไปแล้วเนี่ยดวงคุณจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแต่ว่าผู้ใหญ่กว่าจะยื่นมือเข้าสนับสนุนคุณเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมค่ะงั้นจะมีผู้ใหญ่ยื่นมือแล้วคุณพอจะทำอะไรได้บ้างรวมทั้งจะทำธุรกิจใหม่ๆก็พอเริ่มได้บ้างแล้วครับสิงหาคมเป็นต้นไปอดทนนิดนึงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณยุทธนาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่31มกราคมปี25เวลา 01:00 นถามอาจารย์ว่าจะตั้งตัวได้ไหมครับจะตั้งตัวได้ไหมครับค่ะดวงนี้เป็นดวงที่อยู่ในสภาวะกดดันนะฮะแล้วเครียดแล้วก็อยู่สภาวะตกต่ำนะก็คือทำอะไรรู้สึกไม่ได้ผลแล้วก็เครียดมากๆเลยนะค่ะดวงนี้จะเข้าเกณฑ์ตั้งตัวได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าทั้งหมดก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคม62เป็นต้นไปครับถึงจะเข้าเกณฑ์ตั้งตัวครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่6มีนาคมปี15ตรงกับวันจันทร์ค่ะเวลา 14:20 นาทีนะคะตอนแก่จะลำบากไหมคะนะคะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมแล้วตอนแก่จะมีคนดูแลไหมคะดวงนี้ต้องน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าในดวงนี้เนี่ยนะฮะเป็นดวงคนที่อยู่ตัวคนเดียวหรือว่าเป็นคนสันโดษนะฮะต่อดวงนี้ต่อให้แต่งงานมีครอบครัวนะบ้านปลายก็มักจะอยู่คนเดียวเพราะว่าเหมือนกับว่าบ้านปลายเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรสันโดษนะหรือว่าเหงาอะนะนะถามว่ามีคนดูแลไหมก็พอมีฮะแต่เพียงแต่ว่าค่อนข้างจะอยู่แบบค่อนข้างเงียบนะในดวงก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นคนค่อนข้างจะเงียบเหงาแล้วจะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมมีบ้านเป็นตัวมีครับดวงนี้จะพอมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองนะครับไม่ได้ถึงขนาดไม่มีบ้านเพียงแต่ว่าชีวิตตอนแก่เนี่ยค่อนข้างจะสันโดษนะครับอาจจะต้องหาเพื่อนๆหรือว่าหาสังคมเลี้ยงเหรอคะไม่ใช่จัดเลี้ยงมันลำบากเป็นภาระเนาะอ๋อแต่ว่าหาน่าจะหาสังคมหรือเพื่อนบ้านที่มีลักษณะใกล้ชิดกันนะจะดีกว่าก็ผูกมิตรสัมพันธ์ทำไมดีกับคนข้างบ้านเอาไว้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะค
คุณณภักนะคะเกิดวันที่7มีนาคมปี20เวลาตี 1:52 52 น่าจะถูกนะคะตี 1:52 นะคะทำงานห้างดีหรือว่าจะเป็นกระเป๋ารถเมย์รุ่งดีกว่าคะโดยพื้นฐานดวงนี้ทำงานเกี่ยวขนส่งอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคนทำงานขนส่งเนี่ยก็มีความหมายอยู่ก็คือว่าขับรถแท็กซี่ขับรถขับรถขนทุกบรรทุกขับรถส่วนตัวเกี่ยวเรื่องการบรรทุกรถรับจ้างอย่างนี้รถรับจ้างใช่ครับหมายความว่ามีรถรับจ้างเป็นของตัวเองหรือขับรถรับจ้างขับแท็กซี่เป็นกระเป๋ารถเมล์หรือไม่ก็คนเก็บตังค์เนี่ยก็คือเป็นขนส่งมวลชนใช่ครับมันก็เป็นลักษณะของการทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องการขนส่งเพราะดวงนี้เป็นธุรกิจการธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกงานให้บริการแล้วเป็นงานที่เกี่ยวกับการขนส่งอยู่แล้วถามว่าหรือจะทำงานห้างดีกว่ากันคะถ้าถามว่าทำงานห้างได้ไหมก็ทำได้ครับเพราะทุกเป็นธุรกิจด้านการให้บริการงานเซอร์วิสอยู่แล้วงานห้างก็ได้นั่นก็ว่าได้ทั้ง2อย่างจริงๆได้2อย่างแล้วแต่เลือกนะแต่ผมมองนะว่าถ้าทำสบายหน่อยก็น่าจะเป็นห้างแอร์เย็นๆแต่ว่าถ้าอยากมีธุรกิจส่วนตัวผมว่าน่าจะลองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องขนส่งนะครับเพราะว่ามีโอกาสเป็นธุรกิจของตัวเองมากกว่าทำงานห้างแล้วลองมองเรื่องขนส่งอาจจะต้องไปฝึกขับรถหรือว่าหาทางขับรถเพื่อทำธุรกิจเป็นรถของตัวเองอย่างเงี้ยเหรอเป็นรถของตัวเองใช่ครับเพราะดวงนี้มีโอกาสทำธุรกิจขนส่งนะครับนะคะแล้วดวงเป็นพวกงานรับจ้างอยู่แล้วงานรับจ้างคืองานบรรทุกนั่นแหละค่ะนะครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณพจน์นะคะเกิดวันที่27มีนาคมปี11นะคะเวลาบ่าย 3:30 นะคะค้าขายร่วมกับภรรยาดีไหมนะคะแล้วก็โชคลาภค่ะดวงนี้ค้าขายร่วมกับภรรยาดีไหมนะครับดวงนี้เขาเกณฑ์ตั้งตัวหรือว่าสร้างหลักฐานเนี่ยเริ่มมีหลักฐานตัวเองนะตั้งแต่ปี60เนี่ยเป็นต้นไปเลยครับค่ะส่วนถามว่าทำกับภรรยาดีไหมถ้าพูดกันจริงๆนะดวงนี้เวลาทำกับภรรยามักจะมีเรื่องโต้แย้งโต้เถียงนะครับค่ะนะแล้วก็มีความเห็นที่แตกต่างกันมากแต่ในที่สุดก็ต้องทำกับภรรยาอยู่ดีค่ะแต่ว่ามีความเห็นมักจะขัดแย้งกันอยู่เป็นประจำค่ะผมว่าน่าจะอมชอมกันได้นะครับแล้วก็เป็นปีที่กำลังจะไปเริ่มต้นร่วมกันและมีโอกาสสร้างธุรกิจของตัวเองค่ะมีโชคลาภไหมคะโชคลาภจริงๆโชคลาภเนี่ยมีเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราถือว่าโชคลาภแบบนี้เปลี่ยนชีวิตเราไม่ได้ก็อย่าไปใส่ใจมากดีกว่าค่ะเอาเป็นว่ามีนิดหน่อยก็แล้วกันเนาะค่ะครับนะSMS นะคะคุณผู้ชมยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ422-1606นะคะเดี๋ยวพักก่อนสักครู่ค่ะ